าคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวภายใต้โครงการประชุมเมืองไทยปลอดภัยกว่าจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อมวลชนภาคประชาชนและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในการจัดทำแผนพัฒนาท่องเที่ยวอย่างเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ในระดับพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีภายใต้การสนับสนุนงบประมาณโดยสสปน.หรือทีเซฟเพื่อส่งเสริมการกระจายรายได้การมีส่วนร่วมผ่านการจัดประชุมมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมากโดยปฏิบัติตามแนวทางของสบค.จังหวัดกาญจนบุรีอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19นับเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งส่งเสริมการจัดกิจกรรมประชุมเพื่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชนทั้งด้านที่พักอาหารของฝากของที่ระลึกเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขอบคุณโครงการเมืองไทยปลอดภัยกว่าโดยสสปน.ที่สนับสนุนจารุณีกฐินหอมจังหวัดกาญจนบุรีรายงาน